ครับวันนี้มาซ่อมล้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องชุดกล่องควบคุมนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดชุดคันเร่งนะครับความยาวก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงลองเร่งดูนะครับเงียบนะครับไม่ติดนะแต่ว่ามีไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับไฟหน้าไฟท้ายติดเงียบแล้วก็มีลูกกุญแจนะครับก็เซตระบบได้นะครับไฟหน้าก็เปิดปิดได้ไฟหน้าก็เปิดปิดได้แล้วก็แต่ว่ามีลูกกุญแจขึ้นนะครับลูกกุญแจขึ้นนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนใส่ตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าจะไม่เอาแล้วจะใส่รุ่นนี้นะครับเมื่อกี้คือกล่องเดิมใช่ไหมคะอันนี้คือกล่องเดิมครับใส่สองรุ่นนี้นะครับแล้วก็ปิดไฟเลยก่อนที่เราจะถอดเราจะต้องดึงปลั๊กแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะเมื่อกี้ช่างทองปิดสวิตช์เขาแล้วนะลองแบบนี้เลยครับใส่เลยก็เอาสายคันเร่งมาเลยนะครับสายคันเร่งนะสายคันเร่งเดี๋ยวเราหาปลั๊กเก่านะครับปลั๊กเก่าที่เราต่อที่สามารถต่อกับสายคันเร่งได้นะครับจะไม่ตัดสายคันเร่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไปต่อแต่ว่าเดี๋ยวเวลาอยากกลับมาใช้กล่องเก่าหรือชุดเก่าอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้นะครับจะไม่มีการตัดปลั๊กตัวไหนที่เป็นกับรถนะครับปลั๊กพวกชุดเมนนะครับจะเอาแต่ปลั๊กเศษๆเหลือๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองแบบนี้ให้ดูเลยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนใส่กล่องรุ่นนี้นะครับก็นี่นะครับใครสนใจนะก็ใส่อย่างนี้ได้เลยสีสายให้ตรงกันนะครับแบบนี้เลยนะครับสายตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวต่อไฟเข้าเลยนะครับปิดสวิตช์แล้วนะปิดแล้วก็ระวังไฟระวังสายมันชนกันนะครับระวังช็อตนะเพราะว่าไฟมันเป็นไฟ36 โวลต์นะครับเปิดเลยขั้นแรกไฟเข้าครบแล้วเราก็เดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับตั้ง50นะครับตัวนี้ถ้าไฟเข้าครบแล้วนะครับก็นี่มาแล้วนะครับตัวนี้เข้าครบแล้วนะแล้วก็ทำการเสียบสายเรียนรู้ก่อนเลยนะครับเสียบสายเรียนรู้สีขาวปลั๊กดำตัวนี้นะครับเห็นนะเลยอ่ะเสียบเดี๋ยวค่ะเสียบเพื่อหาทิศทางหมุนนะครับว่าเราจะเสียบเพื่อหาทิศทางหมุนนะคะทุกคนถูกไหมคะตัวนี้เราดูเลขศรลูกศรนะครับลูกศรอยู่ตรงนี้นะเขาชี้ให้หมุนไปทางนี้นะครับลูกศรนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะลูกศรเราจะให้ดูนี่ครับลูกศรนะนี่นะครับลูกศรนะเขาให้ไปทางนี้นะครับโอเคถ้าเราเร่งเมื่อกี้เนี่ยก็เร่งได้เลยแต่มันผิดทางนะครับมันก็เร่งได้เลยแต่มันผิดทางนะคะก็คือเราก็ต้องทำให้ล้อหยุดหมุนก่อนแล้วเราก็เสียบอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะหมุนกลับด้านเห็นไหมคะแล้วถ้าซื้อกล่องก็ให้เลือกกล่องที่เขามีตัวสายเรียนรู้ตัวนี้นะจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเลยนะคะนี่ก็เร่งเลยครับ
เองเลยใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ลองเขาหน่อยนะครับว่าถ้าน้ำเขาจะหมุนได้ไหมลองจับฝั่งนี้ถ้าเขาไม่มีกำลังเขาจะหมุนไม่ไปนะครับจับไว้ไม่ได้นะคะนี่นะครับก็คือโอเคนะครับก็ต่อง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะใครที่มีปัญหาต่อนะครับนี่นะครับทางก็มีแค่นี้นะครับนี่นะครับสายมอเตอร์แต่สายฮอเซนเซอร์นี่เราจะมาต่อทีหลังก็ได้นะครับทีนี้นะฮอเซนเซอร์ก็กับคู่นี้เลยก็จะเอาปลั๊กเก่านะครับช่างก็จะเอาปลั๊กเก่าตัวนี้มาต่อเนี่ยนะครับโอเคครับก็จะมาย้ำนะครับนี่นะครับของที่จะย้ำปลั๊กฮอเซนเซอร์นะช่างก็จะเอาตัวนี้ต่อเข่ามาเสียบนี่นะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ไม่ให้ก็อาจจะใช้ตัวนี้ต่อสายตัวนี้เลยนะครับโอเคครับคุณใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ FC ที่สนใจจะเช็คแล้วก็ซ่อมสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเองนะคะ